ก็มาทำหน้าที่ส่งมอบความสุขนะคะและของใช้จำเป็นให้น้องๆผู้พิการซ้ำซ้อนบ้านราชาวดีหญิงนะคะแต่งานนี้ดูเหมือนว่าพระเอกหนุ่มหน้าตีอเล็กซ์ธีรเดชนะคะจะได้มีความสุขนะคะกลับมาอีกหลายเท่าเลยล่ะค่ะก็ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆแบบนี้นะคะแล้วก็อินสุดๆค่ะเพราะว่ามีหลายกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะทั้งการแสดงละครบิดลูกโป่งนะระบายสีค่ะซึ่งไม่ได้บ่อยเลยนะคะที่คิวงานจะว่างแล้วมาทำกิจกรรมการกุศลแบบนี้ได้นะคะแฟนคลับก็เลยแบบอ่ะไปไหนไปด้วยกันค่ะมาร่วมกันทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มอเล็กค่ะได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนสมาชิกบ้านราชาวดีหญิงนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ450คนค่ะอยู่ในช่วงวัยประมาณ 7-18 ปีนะคะหลายคนก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็ยังทำงานได้เหมือนคนทั่วไปด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเหมือนจะขาดโอกาสนี่แหละค่ะมีความสุขไปด้วยน้องๆเขาแบบยิ้มแย้มหัวเราะกับโชว์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราตัวเราเองทำไมถึงมีความสุขกับอะไรง่ายๆแบบนี้บ้างไม่ได้อะไรเงี้ยคือเล็กไม่รู้นะว่าน้องๆเขาคิดอะไรหรือว่าต้องการอะไรจริงๆแต่ว่าเล็กแค่รู้สึกว่าน้องๆเราเนี่ยเขาต้องการความการยอมรับจากสังคมคืออย่างเด็กๆที่นี่ก็คือเขาจะตั้งแต่กี่ขวบเล็กไม่แน่ใจแต่ว่าถึง18ปีในขณะนั้นเนี่ยเขาลองทางที่นี่เขาจะส่งไปให้แบบที่ฝึกงานนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครทำได้ก็จะได้งานนี่โลกมันเปลี่ยนไปไวมากจากบทบาทที่ได้รับในละครนี่นะคะที่ทำให้อเล็กนั้นเริ่มสนใจประเด็นเด็กและเยาวชนค่ะก็มีโอกาสก็จะช่วยมอบนะคะความช่วยเหลือให้กับโรงเรียนแล้วก็มูลนิธิต่างๆที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นของใช้จำเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะโดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์กีฬานี่โอ้โหเจ้าตัวอินหนักเพราะว่าเป็นนักกีฬาด้วยก็อยากจะมอบให้ค่ะให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆนะคะเราก็อยากมอบสิ่งนี้ใช้ได้จริงๆหรือว่าเงินที่เขาจะสามารถเอาไปบริหารจัดการนู่นนี่ได้จริงๆมันก็น่าจะตรงจุดมากกว่าก็แฟนคลับก็จะมีบ้างครับผมทุกๆปีอะไรเงี้ยฮะช่วงวันเกิดหรือว่าแบบจะเชิญชวนอะไรงี้ไปเรื่อยๆครับผมบางทีบางปีเราก็จะแบบไปมีติ้งกันที่บ้านเด็กกำพร้าหรืออะไรเงี้ยแบบเป็นทริปชวนเพื่อนๆชวนทำบุญนางก็ไปอะครับสนใจจะทำบุญมากขึ้นเพราะว่าคุณอเล็กมาแบบมาชวนไปทำบุญเราก็ได้บุญด้วยแล้วก็น้องๆก็ได้บุญกันด้วยสิ่งที่บ้านราชาวดียังขาดแคลนตอนนี้นะคะก็คือผ้าอ้อมผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่อยู่ในการดูแลนะคะซึ่งป่วยติดเตียงเนี่ยว่าเป็นร้อยคนเลยคุณผู้ชมทำให้ยังต้องการเป็นจำนวนมากเลยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเนี่ยอยากช่วยเหลือนะคะก็ติดต่อมอบสิ่งของได้โดยตรงเลยนะคะที่บ้านราชาวดีหญิงจังหวัดนนทบุรีหรือว่าจะไปเยี่ยมน้องๆก็ได้เหมือนกันนะคะ